รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Now 26ร่วมกับหลักทรัพย์กสิกรไทยพบกับ2พิธีกรคู่หูอารมณ์ดีสวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับและผมประเดิมพบสงเคราะห์ครับครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนครับครับผม1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีความสุขไหมมีความสุขมากเพราะว่าตลาดหุ้นขึ้นไปตามที่เราบอกว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบ 1,400 จุดก่อนที่จะมีการประชุมดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาคือความจริงแล้วถ้าทำตามเรามีความสุขแต่หลายท่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่กล้าเข้าปัจจัยลบมันเยอะไงใช่ความรู้สึกคือหุ้นเนี่ยอย่าไปดูอดีตคุณต้องมองอนาคตว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นคือสัปดาห์ที่แล้วที่ขึ้นไปเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าสัปดาห์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นช่วงที่2ช่วงที่2เป็นเรื่องของ pair trading นะครับเป็นกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบของ momentum investor ไม่ใช่ value investor นะแต่มันเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนที่สามารถที่จะเพิ่มเงินสดได้โดยที่หุ้นเราเท่าเดิมคือช่วงกระดานดำแปลกดีนะครับต้องขอบคุณนะหลายท่านที่ชมช่วงกระดานดำแล้วไปตัดต่อเราไปตัดต่อหน้าคุณออกเอาหน้าผมออกใช่ไหมไปตัดต่อเอาเฉพาะช่วงกระดานดำเอาไปลงโอ้โหโพสกันขอบคุณมากนะฮะก็ดีฮะดีฮะถ้าจะโพสทั้งหมดก็ยินดีนะไม่ต้องไปตัดต่อทั้งหมดเลยก็ยิ่งดีเขาอยากดูช่วงนี้ไงอยากจะดูเรื่องการเรียนรู้เรื่องพวกความการลงทุนรูปแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายเช่นเดิมครับเราไปติดตามสัปดาห์หน้ากันว่าตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรสำคัญมากแล้วก็สำคัญมากหุ้นที่เราจะแนะนำนะครับว่าเราจะแนะนำหุ้นอะไรในสัปดาห์นี้ไปเลยครับไปเลยครับครับครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมานำเสมอให้กับท่านนักลงทุนคุณกวีไม่ค่อยถนัดก็ให้คุณต้นเป็นคนพูดไม่แต่เรื่องนี้เป็นโปรโมชั่นเดิมใช่ไหมคุณต้นเดิมแต่มาย้ำเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็เรียกว่าอยากได้ Apple Watch ไหนดูสิเป็นไงในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นใหม่เดี๋ยวดูว่าไอ้อะไร6 S ซึ่งออกมาเนี่ยจะเอาอีกเหรออันนี้เอา S มาก่อน6 S ก่อนจะเข้ามาก็ธันวานู่นน่ะโอ้เรามาดูกันก็อันนี้เป็นเรื่องเดิมใช่คุณต้นคือท่านที่สะสมโบนัสโปรโมชั่นนะครับก็คือว่าท่านไปลงทะเบียนก่อนนะหลายท่านเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียนนะครับที่มาเน้นคือว่าท่านลืมลงทะเบียนลงทะเบียนด้วยนะครับก็เข้าไปในพิมพ์คำว่าอะไร TSB ตามด้วยเลขที่บัญชี6หลักนะครับแล้วส่งมานะครับไปขึ้นบนจอดูนะครับแล้วก็โทรส่ง SMS มานะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับก็คือว่าเทรด Go Future 1สัญญาได้20คะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เทรดอะไรต่างๆนะครับแล้ว Single Stock Future ก็1คะแนนแต่ว่า Single Stock Future นั้นมีถ้าเผื่อท่านเทรดเป็น Block Tradeคือเทรดแบบเยอะทีเดียวเหมือนกับบิ๊กแบงเลยคือแต่ปกติได้หนึ่งใช่ไหมถ้าท่านนับบล็อกเทรดคือคูณ2อ๋อได้2เท่าได้2ดับเบิ้ลดับเบิ้ลพอยต์ครับผมนะก็แลกมาได้ 6,000 คะแนนได้กระเป๋าลาก 48,000 โบนัสก็ได้ Apple Watch ถ้าครบ 100,000 คะแนนรับไปคู่เลยเอาไปใช้งานคู่เลยทั้ง Apple Watch แล้วก็ iPhone 6 64 GB ด้วยอ่ะไม่มีกั๊กอ่ะไม่มีกั๊ก64 GB ด้วยอ่ะโอ้โหรอเลยที่สำคัญก็คือว่าลงทะเบียนนะแล้วก็เทรดไปพร้อยเมื่อท่านที่ไม่ลืมลงทะเบียนนี่ก็ต้องขออภัยด้วยเราตักลงกติกาอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหมดเขตวันที่30กันยาใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เทรดอยู่ตอนนี้ได้กระเป๋าก็อีกนิดนึงเอาให้ได้ Apple Watch นะคนที่ได้ Apple Watch อยู่ก็อีกนิดนึงจะได้ iPhone แล้วนะสำคัญก็คือว่ารุ่นลิมิเต็ดหรือเปล่าสีเขียวไม่ใช่สายที่เขามีสายที่เขามีแทบทุกสีแต่เราให้เฉพาะสายที่เขียวเขามีแทบทุกสีนะฮะโอเคนี่ก็เป็นส่วนโปรโมชั่นดีๆของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับเพื่อนักลงทุนที่ลงทุนผ่านตลาดเดลิเวอทีฟนะครับนะครับทีเฟกทีเฟกด้วยอ่ะมาเรามาดูในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วตลาดโลกเนี่ยกังวลเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงๆครับผมแต่ประเทศไทยโชคดีนะครับเรามีปัจจัยในประเทศที่มองหนุนขึ้นแล้วหรือความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือต่างประเทศขายหุ้นไทยไปเยอะแล้วไม่มีพลังมาขายหุ้นไทยมากนักแล้วเดี๋ยวตัวเลขพลังไอ้ต่างประเทศขายหุ้นไทยนี่พอดีเมื่อวันศุกร์นะครับคือประกาศวันพฤหัสแต่วันศุกร์มีการลงสื่อพิมพ์ว่าตัวเลขของทุนต่างประเทศที่ถือหุ้นในประเทศไทยปรับตัวเลขแล้วคุณรู้ยังจริงเหรอ32
ช่ใช่ใช่ตัวเลขที่ผมเห็นคือ32ก็คือตัวเลขเดียวกันตอนที่เกิดต่ำสุดตอนสับพรามเลยใช่ก่อนหน้านี้หลายเดือนก่อนมัน33ไง33ตอนนี้32แล้วเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงก็ว่ากันไปว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เราคุยกันเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนาะว่าต่างประเทศเองก็น่าจะมีดาวไซส์ในเรื่องของการขายไม่เยอะแล้วล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้หุ้นขึ้นก็คือปัจจัยในประเทศล้วนๆเลยนะครับมาดูกันจริงปัจจัยในประเทศจริงไหมมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดหุ้นแต่ละประเทศคือความจริงแล้วถ้าเผื่อไม่ใช่ปัจจัยประเทศเนี่ยต้องขึ้นพร้อมกันขึ้นพร้อมกันลงก็ลงพร้อมกันอันนี้ต่างกันแต่ปรากฏว่าในตลาดทิพย์ก็คือประเทศไทยนี่ไงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สองเจ้านี้ติดลบครับลบหมดเลยคู่เลยไทยแข็งแกร่งฟิลิปปินส์นี่หนักเลยนะติดลบ 2% ทำไมจริงๆมาเลเซียนี่ก็หนักนะพูดจริงๆนะที่ขึ้นมาได้เพราะลงไปหนักไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าไทยนี่ไม่ลงหนักค่าเงินของมาเลเซียเนี่ยโอ้โหอ่อนค่าแรงมากเขามีปัญหาการเมืองคือโผล่คล้ายๆยาโรแล้วก็ประท้วงกันใส่เสื้อเหลืองด้วยคือว่าเฮ้ยมันจะเหมือนกันกันไหมวะเนี่ยนะฮะก็ประเทศเขาโดนหนักเหมือนกันค่าเงินของประเทศมาเลเซียก็อ่อนค่าแรงมากอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็เหมือนอะไรก็แต่พอมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตในทุกครั้งเลยมันจะเกิดเป็นเรื่องใหญ่ทุกทีเลยนะครับแต่ประเทศไทยครับตลาดไทยแลนด์ถ้าเทียบกับทิปแล้วเนี่ยเราดีที่สุดแล้วก็ถ้าจะแพ้กันจริงๆในตลาดอาเซียนเลยเนี่ยเราก็แพ้แค่เวียดนามประเทศเดียวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็คงจริงๆของเราเนี่ยบวก 2% กว่านี่บวกมากกว่าดาวโจนส์นะคุณต้นบวกมากกว่าตลาดยุโรปด้วยนะครับผมก็คงบอกคงจะพูดได้เต็มปากแหละเพราะเพราะเห็นตัวเลขนี้ก็คงเป็นเรื่องของมาตรการหรือปัจจัยที่เกิดขึ้นในประเทศของเราล้วนๆนะครับซึ่งมาตรการเหล่านี้เนี่ยมันจะคงเป็นประเด็นบวกกับตลาดหุ้นไปได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับอันนี้มาตรการที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะได้คุณต้นที่บอกว่าจะมี SME แล้วจะดีต่อกลุ่มธนาคารเราเลยแนะนำหุ้น KTB ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราดักไว้เรียบร้อยแล้วคือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับ SME 100ล้านอันนี้คือเกี่ยวข้องกับ SME หมดเลยใช่แล้วครับนะครับมีปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้ำประกันไม่ใช่ค้ำประกันนะครับโทษทีค้ำประกันสินเชื่อของบสย.บริษัทประกันสินเชื่อของบริษัทขนาดเล็กและขนาดย่อยนะครับเขาเป็นคนค้ำเอาไว้ไงพูดง่ายก็คือเหมือนกับปรับหลักเกณฑ์ให้มีการค้ำประกันเพื่อให้แบงก์กล้าปล่อยกู้กับSME มากขึ้นครับผมครับนะครับแล้วก็ให้ธนาคารรัฐ3 แห่งครับ 1,000 ล้านนะครับแล้วก็ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ SME ที่ทำไมมันเกี่ยวข้องกับธนาคารนะเพราะธนาคารแล้วเป็นคู่แข่งกับธนาคารจริงๆต้องบอกอีกต้น SME เนี่ยนะไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นเลยถูกป่ะเพราะในตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ว่าที่เกี่ยวข้องเพราะธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยกู้ SME ค่อนข้างเยอะนะครับบางแบงค์นี่ปล่อยกันพอร์ต 30% 40% ครับผมเป็นพอร์ตที่มาจาก SME แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ก็เกิดขึ้นจาก SME ประเด็นนี้เองนะถ้าตัวนี้โดนช่วย NPL ก็จะนิ่งในอนาคตก็นิ่งหรือว่าลดลงหรือจะลดลงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เพิ่มขึ้นสัปดาห์ก่อนหน้าคุณต้นจำได้ไหมให้ช่วยผู้มีรายได้น้อยครับผมสัปดาห์ต่อมาก็ SME ใครคาดเจ้าของกิจการเรามาคาดเดากันต่อดีกว่าคุณต้นอันนี้คือเหตุการณ์อดีตมาดูอนาคตสัปดาห์กันต่อไปดูกันอนาคตว่าจะมีอะไรบ้างที่จะเป็นผลบวกกับหุ้นในกลุ่มไหนบ้างนะครับมาตรการแรกก็คือเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ผมว่าอันนี้ก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ผมเชื่อว่าตลาดเองเนี่ยก็พอถึงแม้จะรู้อยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าออกมาจริงๆก็คงจะเป็นบวกกับตลาดหุ้นเพราะที่ผ่านมาโครงการขนาดใหญ่ๆโดนเลื่อนตลอดโดนเลื่อนตลอดคือมันเติมคำว่าเร่งไงเร่งคือเดิมมันคือแค่ดุงเนี่ยคุณก็แหมเข้าใจใช้คำเนาะเร่งก็ใช่ไงคือเดิมมันมีแค่นี้โดนปิดอยู่ตอนนี้มันก็เร่งเร่งดร.สมคิดมาเนี่ยสั่งเลยนะเร่งทำพูดถึงขนาดว่าจะสร้างรถไฟตรงแอร์พอร์ตลิงก์อ่ะคุณต้นจากพญามันลงที่พญาไทใช่ไหมจะให้สร้างพญาไทไปดอนเมืองจะได้ลิงก์จากสุวรรณภูมิเนี่ยแล้ววิ่งไปดอนเมืองได้ง่ายหน่อยไม่ต้องขึ้นแท็กซี่จากสุวรรณภูมิไปดอนเมืองเพื่อต่อเครื่องบินมันยากหน่อยอันนี้ก็ช่วยเที่ยวในประเทศเสร็จแล้วก็ดึงเหมือนกับว่าให้เดินทางง่ายหน่อยให้เดินง่ายก็ช่วยท่องเที่ยวด้วยนะคุณต้นแล้วก็เรื่องของการเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะว่าจากเจอเรื่องของราชประสงค์ก็จะเร่งในเรื่องของการเพิ่มรายได้ของนักท่องเที่ยวที่มาใช้ในประเทศไทยต่อหัวให้เพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็นี่อันนี้ ICAO เลยคุณต้นเร่งรัดแก้ปัญหามาตรการทางการบินนะครับผมขอพูดตรงนี้หน่อยนะได้เลยได้เลยคือตรงนี้ไอ้3อย่างเนี้ยคือปกติแล้วเวลาที่รัฐรองนายกรัฐมนตรีสั่งการก็จะบอกไปโอเคโทรศัพท์ไปคุยอะไรไปแต่นี่ท่านไปเยี่ยมท่านไปใช่ไหมเยี่ยมใช่ใช่ท่านไปเยี่ยมคุณต้นเข้าใจตามติดนะเนี่ยเข้าใจคือเวลาผมก็ดูสงสัยใช่คือถ้าเกิดคนเร่งเนี่ยเร่งแต่ปากก็มีคนไม่เร่งถ้าพูดไปโอเคว่าคุณต้องเร่งทำนะแต่นี่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมคือไปคุยหน่อยจริงๆไม่ได้ไปเยี่ยมหรอกจริงๆแล้วไปกำชับพูดอย่างนั้น
็ดิไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมเร็วๆหน่อยนะฮะแล้วก็อันส่วนอันที่4เนี่ยกระตุ้นภาคอสังหานี่ต้องยอมรับจริงๆนะครับท่านผู้ชมภาคอสังหาจริงๆผมก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับหลายคนก็จะมีการเก็งกําไรว่าอาจจะมีการลดภาษีธุรกิจเฉพาะมีการลดภาษีการโอนหรือการผ่อนคลายเรื่องการโอนให้กับภาคธุรกิจสาที่มีบ้านราคาถูกๆอาจจะถูกหน่อย2ล้านลงมาอย่างเงี้ยที่เราเคยบอกไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็พูดถึงเหมือนกันนะครับก็บอกว่าราคาหุ้นขึ้นตอนหลังวันพฤหัสบดีศุกร์เนี่ยนิ่งๆกันเพราะเราดูมาตรการว่าจะมีเร่งหรือเปล่าใช่ก็จริงๆก็รับข่าวไปพอสมควรแล้วล่ะกับหุ้นกลุ่มนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหุ้นกลุ่มนี้หรือว่ามาตรการเหล่านี้มันจะยังคงเป็นบวกกับตลาดหุ้นอยู่ไหมในช่วงที่3นะครับวันนี้เรามาดูเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นปัจจัยบวกไม่รู้บวกหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้คือตอนประกาศมาคนก็เช็คข่าวนิดนึงนะอาจจะบอกว่าเป็นข่าวลบนะฮะแต่นักวิเคราะห์หุ้นบอกว่าเป็นข่าวบวกบวกเพราะอะไรคือในมิตินักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าลบเอางี้ก่อนในมิติการเมืองเป็นลบคุณต้นเพราะการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเร็วเท่าไหร่มันก็คือเหมือนกับประเทศกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยเร็วเท่านั้นนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวนักลงทุนต่างประเทศที่บอกว่าฉันไม่ซื้อหุ้นไทยเพราะเหตุผลเรื่องของการไม่เป็นประชาธิปไตยเขาจะได้กลับมาไงคุณต้นพวกระยะยาวไงแต่ตอนนี้นักทุนระยะยาวอย่าไปหวังเลยไม่ใช่ว่านักทุนต่างประเทศจะไปหวังเลยไม่สนใจไม่ไปหวังนี่คือมุมของนักวิเคราะห์นักการเมืองนักกลยุทธ์ไงแต่ถ้ากลยุทธ์ก็บอกว่าการที่เลือกตั้งก็หวังว่ามาตรการกระตุ้นเพราะว่าเลือกตั้งนี่อีกนานเหมือนกันนะแล้วก็หวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องไงก็แต่มันก็20เดือนยาวคุณต้นเรานะ6กันยาที่ผ่านไปแล้วโหวตไปแล้วนะที่ไม่รับร่างไปที่เรียบร้อย7ตุลาก่อน7ตุลาต้องตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับผมนะครับพอร่างกันเสร็จอีก6เดือนถัดมาก็คือสิงหา59ก็จะมี59นะ59นะปีหน้าตกใจด้วยว่าพิมพ์ผิดไม่ใช่สิงหา59จริงๆแล้วก็พิมพ์ผิดโอเคถามว่าเตะว่าตรงนี้เดือนนึงแล้วตรงนี้อีก6เดือนนะคุณต้นแล้วก็ค่อยมาทำประชามติประทำประชามติเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าผ่านนะคุณต้นถ้าผ่านเนี่ยถึงจะไปร่างกฎหมายลูกต่อมาอีกทีนึงเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นมีนามิถุนาปี60ประมาณนั้นจากเดิมที่คาดไว้ประมาณสักกันยากันยาปีหน้ากันยา59เรื่องไปอีก6เดือนนะฮะแต่ถ้าคุณต้นถ้าปรากฏว่าประชามติไม่ผ่านอ่ะครับคุณต้นรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันก็ไปทำอะไรปีใหม่เริ่มใหม่ฮะเริ่มใหม่วนใหม่รอบหนึ่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญภายใน30วันปี60วันทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จแล้วค่อยไปทำประชามติใหม่แล้วก็ถ้าไม่ผ่านอีกก็วนครับผมคือณขณะนี้คงไม่เป็นไรอ่ะแต่ถ้าทำบ่อยๆนี่ก็ความเชื่อมั่นผมว่าได้ครั้งหนึ่งอ่ะได้ครั้งสองครั้งเลยว่าไปอีกครั้งหนึ่งนี่ผมว่าไอ้คณะกรรมการร่างนี่จะหาไม่ได้แล้วนะคุณโอ้ร่างมาทีไรเหมือนก็ทำกันบ้านเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคนไม่เอากับเราไม่เอาเสร็จก็ไปหาคณะกรรมการร่างผมว่ามันจะหาได้กี่ครั้งกันเชียวกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมันจะมีสักกี่มากน้อยต่อไปเดี๋ยวพอมากแรงมากๆเนี่ยเอาคุณต้นเลยผมไปร่างธรรมนูญเลยเนี่ยคือจะเยอะเกินไม่รู้ผมคิดถูกว่าคือว่าถ้าแบบมีคนร่างแค่สามสี่คนพอมันจะง่ายอ่ะเห็นตรงกันจะไปได้กันแต่ที่ความมันเยอะอ่ะความคิดเห็นแตกต่างมันก็เลยอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอย่างงี้ก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะได้แล้วล่ะแต่ก็ทำให้อย่างน้อยการเลือกตั้งเนี่ยถูกเลื่อนออกไปซึ่งทำให้คนมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะต่อเนื่องก็จะต่อเนื่องง่ายๆเอารถประมูลรถไฟฟ้าเนี่ยนะเอาให้ได้สัก10สายอ่ะตอนนี้ปีหน้า3สาย4สายเนี่ยเห็นบอกว่าประมูลชัวร์แล้วเอาสัก4 5สายเนี่ยรวมๆกันไปเนี่ยรับรองเนี่ยมาตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจจะต่อเนื่องมากเลยในเรื่องของรถไฟฟ้าเป็นรัฐบาลปกติอาจจะลำบากหน่อยนานหน่อยนี่เศรษฐกิจต่างประเทศบ้างในประเทศใจในประเทศหมดต่างประเทศไปดูต่างประเทศบ้างอเมริกา not too bad ต้องพูดในภาษาอังกฤษเลย not too bad แต่ว่าไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เลวร้ายดูดีด้วยเอ้าผมนั่งดูก็ตัวเลขเศรษฐกิจเมืองนอกก็ไม่น่าเกลียดนะดูของอเมริกาก่อนคุณต้นก็ตัวเลขออกมาก็กระตุ้นความกังวลขึ้นดอกเบี้ยใช่กระตุ้นนะบอกว่าอยากจะให้มันขึ้นอยากจะอัตราการว่างงานลดต่ำลงเหลือ 5.1% ครับคือต่ำสุดตั้งแต่ตอนสัปพามเลยนะใช่ตอนสัปพามที่หนึ่งสัปพามก็ตอนสัปพามก็ระดับประมาณนี้คุณต้นประมาณ 5% ถึงแม้ว่าวันนั้นที่ประกาศคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมไม่ถึง 200,000 แต่ตัวนี้มันลงอ่ะ 5.1 ก็เลยทำให้กังวลว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอันนี้เขาเรียกนักทุนหาเรื่องหาเรื่องคือเลือกตัวที่แบบจะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นอะไรเงี้ยพยายามหาเรื่องเพราะมีตัวนี้ตัวเสริมครับอันนี้ตำแหน่งงานของนอกภาคเกษตรกรรมเปิดรับที่เปิดรับสมัครแล้วนี่คือรับใหม่นะพูดง่ายๆคือจะมีชั้นประกาศรับสมัครคุณรีบมาสมัครงานให้ชั้นทีแสดงว่าตัวเลขในอนาคตตัวเลขการจ้างงานก็จะสูงขึ้นถูกต้องมีเหมือนกับรับสมัครง่ายๆใช่ครับแล้วก็ขอรับสมัครการว่างงานต่ำกว่า 300,000 ครับเป็น27สัปดาห์ติดต่อกันโอ้2ปีกว่าแล้วใช้ได้เหมือนกันเนาะเฮ้ย27สัปดาห์นี่ถึง2ปีกว่าเดี๋ยวเหอะเฮ้ยอะไรปีนึง5สัปดาห์นึกว่า27 27เดือนโทษที27สัปดาห์ครึ่งนึง
ครึ่งปีซึ่งมันพูดจริงๆนะที่ผมหยิบตัวเลขนี้มาแล้วผมพยายามจะไม่หยิบตัวเลขอื่นๆมาเพราะผมเชื่อว่าภาคแรงงานเนี่ยคือภาคสำคัญที่เฟดจะคิดเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นประเทศอื่นๆก็เลยลงในคุณต้นเพราะยังเป็นหุ้นไทยเพราะเรื่องนี้ก็ปัจจัยในประเทศไงหุ้นลงเพราะเรื่องนี้แต่จริงๆตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาดีนะจ๊ะมายุโรปก็ดีคุณต้นตัวเลขผมสังเกตว่ายุโรปนี่เริ่มเข้าตาแล้วแต่ทำไมหุ้นไม่ขึ้นนะเดี๋ยวก็จะยังไงคือตอนนี้กังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อใดก็ตามความกังวลเรื่องดอกเบี้ยหายไปเนี่ยยุโรปก็จะขึ้นเพราะเศรษฐกิจฟื้นแล้วเนี่ยตัวเลขเกินดุลของเยอรมันขึ้นส่งออกนี่บวกเลยตัวเลขเกินดุลทางด้านของเยอรมันผู้อพยพก็ขึ้นด้วยนะเพราะผู้อพยพนี่เข้ามากส่งออกเยอรมันนี่หนักมากนะนำเข้าแล้วอเมริกาตอนนี้โดนเลยแต่เยอรมันนี่เขาหวังผลนะคุณต้นที่นั่งดูเขาวิเคราะห์กันเหมือนเขาบอกว่าคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แบบไม่มีตังค์ไม่มีความสามารถนะคนซีเรียเห็นแบบเดินสังเกตไหมว่าคนบุคลิกดีหมดเลยบุคลิกดีแล้วถือมือถืออะไรแบบคือมีตังค์นะแล้วก็เข้ามาได้เพราะว่าเกิดสงครามที่นู่นเขาก็เลยย้ายเข้ามาแต่ว่าถามเขามีอาชีพไหมเขาเก่งไหมเขามีความรู้ความสามารถไหมบางส่วนมีส่วนใหญ่ดีกว่าว่ามีปกติถ้าเป็นการลี้ภัยส่วนใหญ่คือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือว่าแบบไม่มีจะกินอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไงเยอรมันก็เลยนำเข้าผู้อพยพเข้ามาเยอะเหมือนกันนี่เขาก็มองการกายนะครับอันนี้ส่งออกก็บวกขึ้นนำเข้าก็บวกมากขึ้นอีกอันนึงคือตัวเลข GDP ไตรมาส2ก็คิวออลคิวคือเพิ่มขึ้นก็ดีขึ้นมาใช่ยุโรปก็ดีขึ้นเห็นไหมตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้ดูแย่นะครับผมญี่ปุ่นก็กระตุ้นเศรษฐกิจอีกเพราะว่าเป้าหมายของเขาเงินเฟ้อ 2% สงสัยคงไม่เห็นอัดเข้าไปอีกก็อัดเข้าไปอีกคือลดภาษีนิติบุคคลลงใช่อย่างน้อยนะอย่างน้อยนะคุณต้น 3.3% ผมไม่รู้เหมือนกันว่าญี่ปุ่นเขาไม่เอาตัวเลขแบบกุ๊กกิ๊กนี่มาจากไหนนะเขาชอบ3.3 1.7 2แล้วก็ชอบเขาชอบแล้วให้มันยากๆทำไมไม่3แล้ว 3.5 ไม่เวลาผมอาจจะเป็นไม่ได้มาที่ญี่ปุ่นเวลาเขาคิดตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเขาทำเป็นตาราง Excel ไม่รู้ตาราง Excel ออกมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่รู้คือไม่มีปัดขึ้นปัดลงคือตัวเลขเขาจะเอาตามตัวเลขที่คำนวณได้สังเกตคนไทยมั้ยลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 10% อะไรเงี้ยคือแบบมันก็เป็นตัวเลขกลมๆไงตัวกลมเพราะอะไรวะเพราะคือประมาณโชคดีนะคุณต้นไม่ 3.343 ประมาณไม่แน่นะเหมือนแบบมีร้านเมตตาแว่นนึงร้านเมตตาร้านนึงก็5หรือสักอย่างจุดๆโหยอันนั้นก็อะไรกันเพื่อการโฆษณาแต่นี่คือตัวเลขเศรษฐกิจก็ญี่ปุ่นก็กระตุ้นเศรษฐกิจอีกจีนตัวเลขยังไม่ดีแล้วดูเหมือนจะทำให้เราไม่ดีแต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มสนใจแล้วเนาะคือสนใจน้อยลงดีกว่าคือตัวเลขส่งออกนะครับออกมาปุ๊บเนี่ยส่งออกติดลบ 6.1 นำเข้า 14.3 นำเข้าเนี่ยหนักขนาดนี้เราตายแน่เลยคือเป็นเรื่องธรรมดาสัดส่วนการส่งออกของเราเป็นจีนนี่ 20% อ่ะครับผมชักเสียวแล้วสิคือตอนนี้กลับกลายไปว่าถ้าเหมือนกับสมัยก่อนตอนที่อเมริกาออกมาไม่ดีแล้วเริ่มดูดีขึ้นเนี่ยคนอย่าพึ่งเลยเพราะว่าจะทำให้คิวอีต่อเบี้ยไม่ขึ้นผมว่าจีนตอนนี้มามุกคล้ายๆกันก็อย่าพึ่งตัวเลขอย่าพึ่งออกมาดีอย่าออกมาดีจริงเหรอไม่รู้คิดอย่างนั้นหรือเปล่านะในอนาคตแต่อย่างน้อยคือตอนนี้คือตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นนะแล้ว S&P ก็มีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP หรือของเศรษฐกิจของจีนเนี่ยปีหน้าปีนี้ปรับเท่าเดิม 6.8 ปีนี้เท่าเดิมแต่ปีหน้าเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่คาดการณ์ว่าจะโต 6.6 ก็ลงมาเหลือ 6.3 ลดลงภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรมันคือต้นไอ้เลือกไอ้แถว 6% เนี่ยเขาเรียกว่า New Normal กลับมาสู่ปกติไม่ใช่ปกติด้วยนะเป็น new normal ปกติระดับใหม่ระดับใหม่อ๋อเดิมคือ 8% ถูกนั่นคือระดับปกติของเขาตอนนี้ 6% ของจีนคืออย่างนั้นเขาถึงเรียก new normal เพราะเมื่อก่อน normal ของจีนคือ8เมื่อก่อน10ด้วยซ้ำไปอ่ะคราวนี้พอ new normal ก็6นะครับเพราะนี้ก็จีนเองก็คงมีเศรษฐกิจลดลงมาชะลอมาเรื่อยๆเหลือ 6% แต่ดาวไซด์ของเศรษฐกิจจีนก็ไม่น่าเยอะนะคุณต้นใช่6ตัวเนี้ยเหมือนของไทยตอนนี้คือปีหน้ามองว่าโตขึ้นเยอะแยะเลย 4.2% บางเฮาส์นะดีขนาดนั้นเลยเหรอเออมี ADB แล้วก็มีหอการค้าของเราให้แค่ 3.5 3.5 แต่ว่าก็โตจาก 2.8 ไงของเขาปีนี้3ปีหน้า 4.2 เขาดีกว่าเราเยอะเลยนี่ผมมองเขาเชื่อมั่นคณะรัฐมนตรีแต่ผมว่าจีนเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจจะแย่ไปอีกสักเดือน2เดือนเดือน2เดือนเพราะกระตุ้นแล้วอันนี้เดือนนี้เราเคยพูดแต่ว่าเขาจะมีเริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้คืออันล่าสุดของต้นคือเมื่อก่อนอันนี้คือนโยบายการเงินอันนี้คือนโยบายการคลังอันนี้คือนโยบายเหมือนเราเหมือนเราคือเราไปขอให้เขามาสร้างรถไฟทางคู่เขาบอกงั้นฉันเอาบ้างทำบ้างงั้นฉันทำบ้างนะครับรัฐบาลก็อนุมัติ70,000 ล้านหยวน70,000 ล้านหยวนนี่เยอะนะคูณ5ก็350,000 ล้านบาทโอเคก็เชื่อว่าจีนเนี่ยถึงแม้ว่ายังดูชะลอแต่ว่าก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเรื่อยๆเพราะนั้นดูจากปัจจัยในประเทศก็ดูดีปัจจัยต่างประเทศกังวลเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยแต่ตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ดีขึ้นแล้วดูดีขึ้นนะรอเล่นไปเพราะฉะนั้นภาพโดยตลาดโดยรวมผมคิดว่าดูเป็นบวกมากขึ้นจนถึงสิ้นปีนะครับทั้งหมดของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับช่วงหน้ามาดูคำว่าแพร์เทรด
อย่านะครับเป็นอย่างไรนะกับช่วงกระดานดำนะครับไปช็อปปันช่วงหน้าครับครับผมครับเข้าสู่ช่วง KS Investment Academy ครับครับหรือช่วงกระดานดำครับผมช่วงนี้ก็ยังดำเหมือนเดิมยังคุณดำ ผมมาขาวแต่เป็นช่วงกระดานดำมันเหมาะกับไม่ใช่จอเนี่ยมันเหมาะกับผิวสีคุณมากเลยครับผมกระดานดำนี่ขนาดส่องนะ ส่องให้มันขาวแล้วก็ไม่ขาวอ้าวเร็วๆเรื่องนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวโอเควันนี้ก็หลายคนนะครับบอกว่าเคยมีประสบการณ์นะหลายคนไปเจอกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าบอกว่าผมมีหุ้นตัวเนี้ยเงินสดไม่มีแล้วเงินสดถ้าจะไม่มีแล้วไม่อยากจะลงทุนเพิ่มแล้วทำไงก็ได้ให้มันโอเคเอาคุณตรงนี้เอาปองหุ้นตัวนี้ไปทำจัดการให้ทำอย่างไรเขาเรียกว่าแพร์เทรดใช่ไหมแพร์เทรดดิ้งจริงแพร์เทรดดิ้งมีหลายรูปแบบนะวันนี้เราจะยกตัวอย่างสักหนึ่งสองอย่างนิดหน่อยนะครับเอาไว้ให้ไปต่อยอดกันในเรื่องของแพร์เทรดโอเคครับผมตามเลยครับคุณต้นฮะเพิ่มเป็นภาษาอังกฤษผมเดี๋ยวกูเขียนผิดไม่ผิดหรอกง่ายแพ้เทรดใช่ดีเลยไม่ได้แรกผมคิดว่าแพ้เทรดคืออะไรรู้ไหมเทรดเดอร์ชื่อแพ้อ๋อไม่ใช่เหรอแพ้เทรดคืออะไรจริงๆแพ้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคู่อยู่อะไรคู่เทรดคู่นี่คู่เทรดคู่แล้วนี่คุณจะมาเป็นอะไรคู่ขี้อะไรคู่ขี้เทรดคู่นะฮะก็คือเอาหนึ่งกับหมายว่าเอากลายเป็นคู่สองคู่กันจริงจริงไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นก็ได้นะครับแอสเซทอะไรก็ได้สองแอสเซทนะครับอะไรก็ได้จริงๆนะแต่เพื่อให้ท่านเห็นได้ชัดเจนก็คือเอาหุ้นคู่หนึ่งแล้วกันเอามาเปรียบเทียบให้ชัดเอาสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะครับที่เห็นชัดที่สุดปัจจุบันก็คือที่เราบันทึกรายการนี้อยู่แล้วบอกว่าท่านไปดูรายการเมื่ออีก3ปีข้างหน้าบอกใช่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 โอเคอย่างเช่นตอนนี้เช่นตอนนี้มีหุ้นคู่หนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือหุ้นตัวหนึ่งคือ CPFกับพูดอีกตัวหนึ่งคือ CPO ถ่ายนะ CPO ตัวนี้นะอันนี้วิธีการทำแพร์เทรด CP เหมือนกันใช่ไหม CP เหมือนกันครับผมเวลาทำแพร์เทรดเลือกแอสเซทเนี่ยพยายามเลือกแอสเซทที่มันมีความเกี่ยวโยงมีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันนี่คือวิธีที่หนึ่งสัมพันธ์กันในเชิงไหนของต้นอันนี้คือเชิงบริษัทแม่กับบริษัทลูกเพื่อเอิญ CPF มาถือหุ้น CPO อยู่ 32% อันนี้คือความสัมพันธ์ที่เป็นบริษัทแม่กับบริษัทลูกแล้วมีความสัมพันธ์อะไรอีกครับต้นก็ความถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันเป็นเซกเตอร์เดียวกันนะครับก็จะย้ายไปหรือว่าเงินปันผลเหมือนกันหุ้นที่มีความเสี่ยงเท่ากันแต่ว่าราคาหุ้นต่างกันปตท.กับปตท.สผ.หุ้นแม่หุ้นลูกแอดแบงก์ SC กับ BB SCB กับ BBL อันนี้เป็นหุ้นในกลุ่มเดียวกันหรือบางทีคนก็ไปแพ้เทรดในหุ้นหลักกับหุ้นฟอร์เรนแต่ว่าตอนนี้หุ้นฟอร์เรนเนี่ยมันความสำคัญมันน้อยกว่าเดิมคือสมัยก่อนเนี่ยหุ้นฟอร์เรนมันจะมีพรีเมียมหรือมีส่วนเกินค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้คือคนไปซื้อใน NVDR แล้วเลยทำให้มันก็แพ้เทรดก็เลยไม่ค่อยได้ความนิยมการแพ้เทรดทำข้ามเซกเตอร์ก็ได้นะเช่นตอนนี้ที่เขาคุยกันก็คือแบงก์กับพลังงานเพราะเอิญเนี่ยพวกกองทุนเขาชอบแบบขายกลุ่มนึงมาซื้ออีกกลุ่มนึงขายกลุ่มนึงมาซื้อกลุ่มนึงเพราะอะไรเขาคิดว่าราคาน้ำมันจะลงงั้นกลุ่มธนาคารได้ประโยชน์นี่จากเรื่องราคาน้ำมันลงก็ซื้อธนาคารเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะนั้นก็ดูเป็นปัจจัยก็ได้เช่นปัจจัยนี้จะส่งผลให้เป็นลบกับหุ้นในกลุ่มนี้แล้วก็เป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มนี้ถ้าเรามีหุ้นในกลุ่มนี้เช่นรับเหมาก่อสร้างตอนนี้ได้ประโยชน์เงี้ยแต่หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเสียประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าคุณก็ไปขายหุ้นกลุ่มนั้นมาซื้อหุ้นอีกกลุ่มนึงครับผมอันนี้มาดูกลับมาเรื่องของสมมุติว่าโอเคว่าถ้านักทุนมี CPO อยู่ซึ่งตอนนี้ CPO มันอยู่ประมาณ20บาทสมมุตินะนี่คือสมมุตินะฮะมันไม่ตัวจริงฮะสมมุติ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 ผมมันจะได้ทำง่ายๆตัวกลมๆผมไม่ชอบแบบสมมุติได้เคยบอกว่าไม่ใช่เป๊ะๆนะหรือ20บาท50บาทแต่มีการคาดการณ์ครับเผอิญเราถือหุ้น CPO อยู่ CPFถือหุ้น CPO อยู่ใช่แต่เผอิญคุณถือหุ้น CPO อยู่ตอนนี้ราคาตรงนี้แล้วราคาพื้นฐานเนี่ยแฟร์ไพรซ์ FP อยู่ที่52บาทสมมุตินะสมมุตินะอันนั้นแฟร์ไพรซ์อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ25กัน25บาทไม่ถึง25 25สังเกตว่าถ้าเรามองกันในแง่ของ valuation เนี่ย CPO ก็จะเริ่มเต็มมูลค่าเห็นมั้ย CPFวิ่งยังมีอัพไซด์จากแฟร์ไพรซ์เยอะกว่ากันอีก5บาท5บาทก็คือเกือบเท่าไหร่
4 3เกือบ 25% เพราะนั้นเอางี้ไหมถ้าผมถืออยู่100หุ้นผมถือหุ้น CBR อยู่100หุ้นและคาดว่า CBR จะไม่ขึ้นแต่ CPF ถ้าขึ้นก็ขึ้นแค่2บาทขึ้นนิดนึงแต่ถ้า CPFก็น่าจะขึ้นมาที่ถ้าขึ้นมาคาพื้นฐานเท่ากันเลยแล้วกันเอาง่ายๆเลยพื้นฐานเท่ากันเลยพื้นฐานเท่ากันคือเราคือกิเลสมาป่ะเนี่ยไม่ได้คิดในใจหมดแล้วเนี่ยไม่บอกแต่แรกอันนี้ถ้าคุณก็ขาย50 บาทผมก็ได้เงิน100หุ้นผมก็จะได้เงินมา 5,000 บาทอันนี้ไม่ต้องคิดค่าคอมไม่คิดค่าคอม 5,000 บาทแล้วก็ 5,000 นี่ไปซื้อ CPF ในราคา20 บาทก็ได้250 หุ้น250หุ้นคูณ20บาทคุณต้นก็จะได้ 5,000 บาทเช่นเดียวกันนะก็ใช้เงินก้อนนี้ขายเสร็จขายซีพีออกมาซื้อ CPF ครับผมสมมุติแล้วไงต่อสมมุติว่าราคาหุ้นมันขึ้นไปจริงๆ50ไป52ตามไฟแฟร์ไพรส์อันนี้20ไป25อันนี้ขึ้นไป52แต่ว่าเราไม่ได้ถือแล้วนะผมเขียนให้เฉยๆคุณจะได้ 5,200 จะได้เปรียบเทียบไงเปรียบเทียบเฉยๆนะ 5,200 อันนี้ก็250ฮะเติมหน่อยคูณเท่าไหร่คูณ25 25ได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่อ่ะ7,500 6 25 25 25เป็น 6,250 ประมาณนั้นประมาณนั้นเกือบแย่เมื่อก่อนเคยท่องได้25 25ถือได้ 6,000 ถ้าผิดต้องขอประทานโทษนะประมาณแล้วกันประมาณนี้แล้วกันเห็นไหมนี่ 5,200 6,250 คุณตรงนี้คุณได้กำไร 1,250 โดยไม่ต้องเพิ่มเงินเลยไงแต่ตรงนี้เนี่ยคุณก็ถือว่าคุณไม่ได้ถือละไม่ได้อะไรมาแต่ที่คุณจะได้ 5,200 คุณได้6,250 ซึ่งมากกว่าซึ่งมากกว่าเพราะนั้นตรงนี้คุณจะได้เป็น 6,250 ถูกไหมตอนนี้ 6,250 คุณได้เพิ่มขึ้นคุณเอา 6,250 ที่ได้เนี่ยขายทิ้งแล้วค่อยกลับมาซื้อ CPO ใหม่สังเกตถ้าคุณซื้อ100หุ้นเท่าเดิมก็จะต้องใช้เงิน 5,200 ครับผมถูกไหมแต่ว่ากำไรไปแต่ว่าคุณขายได้ 6,250 กำไร 1,250 กำไร 1,000 ไม่ถึงคุณต้น1,050 บาท50บาทเห็นไหมโอ้วันนี้อาจารย์ของประธานโทษนะและคิดในใจที่ตอนเรียนประถมนี่ว่างั้นคุณก็จะได้หุ้น CPO กลับไป100หุ้นเหมือนเดิมฮะ100หุ้นกลับไปเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกก็คุณขายตรงนี้มาแล้วมาซื้อ100ขึ้นแต่คุณใช้เงิน 5,200 บาทแต่คุณได้เงินจากการขาย CPF เนี่ย 6,250 คุณจะได้เงินสดเข้าบัญชีคุณ 1,000 บาทโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยได้ CPO เท่าเดิมทำดีทำถ้าเผื่อทำไม่ทำอะไรเลยทำคุณทำแล้วสมมติว่าไม่เป็นไปตามคาดตรงนี้ไม่ขึ้นไป52ก็ผิดนะฮะก็ผิดนี่คือแบบว่าคุณทำตามที่นักวิเคราะห์เขาประมาณการใช่ครับอันนี้คือแบบที่1ดูจากแฟร์ไพรส์แล้วแบบที่2ที่คุณ CPO มีเรื่องอะไรตอนนี้อ๋อจริงๆมันดูได้อีกมุมนึงก็คือ CPF เนี่ยถือ CPO นะครับซึ่งถืออยู่ประมาณ 32% 32% ปรากฏว่า 32% ของ CPO เนี่ยมันมีมูลค่าตลาดประมาณ 150,000 ประมาณ 150,000 นี่คือส่วนที่ CPF มาถือ CPF ซื้อ PPO 32% มูลค่า 150,000 ของ Market Cap ของ CPO ก็คือ 150,000 ประมาณนะครับประมาณแต่ CPF วันนี้ Market Cap 150,000เลยครับท่านหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าผมซื้อ CPF ผมได้ CPO มูลค่า 150,000 ยกเว้น CPF ไม่มีมูลค่าเลยเออเป็น0อ่ะหรือติดลบคือบุ๊คสมมุติสมมุตินะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ควรทําอะไรง่ายๆคุณซื้อ CPF คุณได้ CPO ไปแล้ว CPF ที่เหลือเนี่ยฟรีเอาสิถ้าเป็นแบบนี้มันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย valuation หรือว่าในแง่ของการเป็นบริษัทแม่กับบริษัทลูกมันน่าบริษัทแม่บริษัทลูกดูลูกมันขึ้นแรงกว่าแม่เราก็ขายลูกมาซื้อแม่เหมือนกับ Advance กับ InTouch เหมือนกับอีกตัวนึงที่กำลังนิยมอยู่แล้วป่ะ Tascoกับทิปโก้ใครก็คือบริษัทลูกกับบริษัทแม่ถือหุ้นกันคุณลองคำนวณด้วยคำนวณดูใช่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่หรือจริงๆมันมีอีกวิธีหนึ่งคุณต้นว่าคือสุดท้ายคือว่าอันนี้คือคุณก็ขาย CPO เหมือนกันแล้วมาซื้อ CPF ใช่นั่นก็คือหลักการของการแพทเทตแต่ว่าถ้าคุณจะทำกับฟิวเจอร์ก็ได้ไงถ้าคุณไม่มีหุ้น CPO ไม่มีหุ้น CPF เลยแต่เผอิญเนี่ยไอ้สต็อกฟิวเจอร์ที่ให้เทรดแล้วรับโบนัสอ่ะใช้วิธีนี้ก็ได้ช็อต CPO ลอง CPFได้ป่ะช็อตฟิวเจอร์นะช็อตฟิวเจอร์มีได้ใช่ไหมก็ช็อตเดลิเวอรี่ฟิวเจอร์ของ CP ของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นี่ถ้าเป็นบล็อกเทรดคูณ2โบนัสเข้าไปเอา iPhone เอา iPhone ด้วยเอา Apple Watch ก็ช็อต CPO แล้วก็มาลอง CPF นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งการทำแพร์เทรดไม่มีหุ้นก็ทำแพร์เทรดได้ครับผมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการมันก็มี2อันที่เราอธิบายแบบให้ไปต่อยอดกันนะครับวิธีแรกคือแบบนี้ขายหุ้นที่มีอยู่มาซื้อหุ้นตัวใหม่แล้วค่อยกลับ
แต่ว่าซื้อไอ้ช็อตฟิวเจอร์เนี่ยท่านไม่ต้องมีหุ้นก็ได้ไม่ต้องมีหุ้นก็ได้ทำพร้อมกันก็ได้ก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ท่านสามารถที่จะทำได้นี่เขาเรียกว่าการแพทเทิร์นจริงๆแพทเทิร์นมีอย่างแบบอีกหลายแบบนะครับที่ท่านสามารถที่จะเอามาต่อยอดกันได้ก็นี่ก็เป็นกลยุทธ์นึงสำหรับโมเมนตัมอินเวสเตอร์ที่จะเอามาเพิ่มเงินสดในกระเป๋าของท่านครับผมฟังไม่ทันก็ก่อเทปไปได้ก่อเทปอ่ะท่านก็ตัดต่อไปตัดต่ออยู่เทปไปดูกันอีกรอบนึงโอเคครับผมนี่ทั้งหมดของช่วงกระดานดำนะครับช่วงหน้านะครับมาดูว่าเรื่องของทิศทางของเฟดจากการถ้าขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นแนะนำในสัปดาห์หน้าคือหุ้นอะไรไปพบกันช่วงหน้าครับครับก็กลับมาช่วงท้ายรายการนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นครับเป็นไงฮะเรื่องแพทเทิร์นได้รู้แล้วว่าโอเคว่ามันจะทำให้ผลตอบแทนสูงขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มเงินทำไงจริงๆจริงๆกลยุทธ์นี้นะคุณต้นคนที่ใช้เยอะๆเนี่ยพวกกองทุนก็ใช้กองทุนใหญ่ๆเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะกองทุนนะครับ REM marketing หรือว่า IC ของทางหลักทรัพย์กสิกรไทยเนี่ยที่ระดับ HN เนี่ยทำทุกคนครับทำทุกคนคุยง่ายคือเห็นแบบนี้รู้แบบนี้โอเคว่าโอเคแบบเดียวกันต้องคิดต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นหน้าที่ของพวกเรานักลงทุนทั่วไปก็ต้องคิดเองบ้างละนะครับว่าเราจะทำยังไงสำหรับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราคิดให้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาทิตย์หน้าเกิดอะไรขึ้นมาไล่ดูกันทีละเรื่องนะครับเราก็สรุปว่าเลือกเก็งกำไรกับปัจจัยบวกในประเทศระหว่างรอเฟดก็คือว่า15 14 15 16 16 17ก็ได้เพราะของเขา17กลางคืนกว่าจะประกาศก็เก่งกำไรได้ให้เลือกเก่งกำไรหุ้นที่มีนักลงทุนต่างประเทศถือไม่เยอะนะครับเลือกหุ้นที่ตัวไม่ใหญ่เกินไปตัวที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผมคิดว่าปลอดภัยกว่าที่จะไปลงหุ้นตัวใหญ่ๆเพราะอะไรโอเคมาดูกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้คนเรื่องของเฟดเนี่ยอันนี้นอนเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในสัปดาห์หน้าครับผมผมว่าหลายคนก็คงต้องพูดถึงแล้วก็ไม่มีใครรู้จริงสักคนหนึ่งทั้งเยเลนเองก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาก็ขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตถูกไหมโหวตคนที่โหวตได้โหวตว่าขนาดประธานเฟดบางรัฐยังไม่รู้เลยเขาไม่มีสิทธิ์โหวตแล้วตอนนี้เสียงแตกมากเสียงแบบแตกละเอียดเลยคือไม่รู้เลยคือคนนึงพูดอย่างนึงคนนึงพูดอย่างนึงคนที่มีสิทธิ์พูดอย่างนึงคนไม่มีสิทธิ์ก็พูดอีกอย่างนึงครับผมแต่ว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยเริ่มมีความกังวลมากขึ้นอย่างที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่เราคุยกันไปในตอนนี้ขึ้นไงความน่าจะเป็นของตอนนี้การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเกือบ40เกือบ40เดิมตกไปที่25แล้วใช่แล้วก็ปึ้งขึ้นมานะครับแล้วของเรามองว่าดอกเบี้ยจะขึ้นไหมของเราคิดว่าดอกเบี้ยขึ้นของเราคิดว่าดอกเบี้ยเราโชคอะไรไม่มีแตกไงไม่แตกคือเราแตกไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าดอกเบี้ยขึ้นอันนี้เป็นคำถามที่น่าคิดคือเอาเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจก่อนนะครับทุกอย่างเหมือนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในสหรัฐอเมริกาก็จะมีความกังวลบ้างในเรื่องของเศรษฐกิจโลกซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่ก็ถ้าดูตัวเลขก็ not too bad นะเพราะนั้นอเมริกาอาจจะเห็นว่าเอ้ยขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ผมเชื่อว่าเฟดเองเนี่ยก็อาจจะส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้แล้วก็บอกตลาดด้วยว่าฉันไม่ขึ้นอีกแล้วนะ อีกนานพอสมควรปีอย่างน้อยปีนี้ก็ไม่น่าขึ้นละต้องดูตัวแล้วปีหน้าเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันใหม่มันก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยตลาดก็จะยังคงมีความกังวลไปเรื่อยๆไม่จบสักทีนึงไม่จบสักทีนึงจบจะได้ทำจบสักทีได้จัดเงินถูกสักทีแล้วมีอีกข้อนึงคุณต้นถ้าไม่ขึ้นครั้งนี้ก็ต้องไม่ขึ้นปลายปีถูกป่ะก็เครียดเขาใหญ่หลายคนก็บอกว่าไม่อยากขึ้นปลายปีอ๋อทำไมช่วงวันคริสต์มาสโอ้โหเรื่องจริงนะกำลังอยากจะทำนู่นทำนี่ไม่อยากทำแล้วณตอนนั้นมาขึ้นตอนนั้นโอ้โหแล้วมานั่งทำงานคณะกรรมการอยากจริงกับเบลจริงกับเบลอะไรไหมอ๋อนี่คือคิดอย่างนั้นเลยนะนี่จริงนะคิดในใจถ้าเป็นตัวเราอะใช่ไหมปลายปีเราไม่อยากทำงานแล้วเขาไม่อยากไม่ให้ทำงานเขาไม่อยากจะออกมาตรการอะไรออกมาในช่วงใกล้ๆวันหยุดนั่นคือสิ่งที่ผมว่า
เฟดเองก็คิดอยู่เหมือนกันว่างั้นเราขึ้นครั้งนี้แล้วกันแล้วส่งสัญญาณและการขึ้นแค่จุดสองห้าเนี่ยไม่เยอะมันไม่เยอะคือตอนนี้เขาศูนย์ถึงศูนย์จุดสองห้าขึ้นเป็นศูนย์จุดห้ามันไม่ได้เยอะหรือไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ลงหรือว่าไม่มีศูนย์ตัดศูนย์ออกไปเหลือแค่ศูนย์จุดสองห้าอะไรคล้ายๆกันมันไม่ทำให้เศรษฐกิจแย่หรอกคุณต้นนะครับเพียงแค่ส่งสัญญาณว่าเออครั้งนี้เสร็จแล้วบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาคุยกันใหม่ปีหน้านะผมเริ่มเห็นด้วยแล้วทำไมวะเพราะว่าไอ้เธอแบบมันวิธีที่วิเคราะห์เรื่องของพื้นฐานก็คือทิศทางของเศรษฐกิจมันดีแล้วแต่วิเคราะห์เชิงความรู้สึกเห็นด้วยเลยก็คือปลายปีธันวาเนี่ยปกติแล้วเขาไม่ค่อยอยากทำอะไรเนาะก็ทำซะก่อนเลยนะแล้วถ้าทำเลยไปปีหน้ามันก็ช้าไปอีกช้าไปอีกมองอย่างนั้นนะครับก็ลองดูสมมติว่าโอเคเกิดขึ้นดอกเบี้ยขึ้นจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มีคนเริ่มคิดว่าดอกเบี้ยจะขึ้นมากขึ้นแล้วนะแต่นี่คือหุ้นไทยคุณต้นอ๋อเซ็ตอินเด็กซ์performance การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด3ครั้ง1994 1999 2004คือ3ครั้ง3ครั้งที่ผ่านมาลงหมดเลยคุณต้นให้ดีนะก่อนขึ้นดอกเบี้ยขึ้นนะเออนี่คุณไทยอ่ะอันนี้คุณไทยนี่เซ็ตอินเด็กซ์เลยนะเฉพาะปี1999ไงแต่ปีอื่นก็ก็ขึ้นนะขึ้นแต่ที่ชัดเจนกว่าคือไอ้ก่อนขึ้นเนี่ยไอ้ตรงนี้คือก่อนขึ้นเส้นนี้พอดีเลยเยี่ยมจริงๆนะอันนี้คือฝั่งนี้คือก่อนขึ้นโอเคนะอันนี้คือหลังขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งที่ผ่านมาไม่อยากดูเลยสังเกตให้ดีดิคือไอ้ตรงก่อนขึ้นเนี่ยไม่ชัดแต่หลังขึ้นน่ะชัดลงเลยชัดแจ๋วเลยเท่าไหร่หวังว่าจะเป็นแบบเส้นแถวนะ7สัปดาห์ลงนี่ตรงนี้ตรงลงมา7สัปดาห์แต่ตรงนี้อันนี้ลงมาเยอะเลยมา16สัปดาห์16สัปดาห์ก็กะว่าผมว่ากะว่าน่าจะเป็นทั้งเส้นสีเทากับเส้นสีเขียวอ่ะการนี้คือน่าจะเป็น2เส้นนี้เดี๋ยวมาคุยกันว่าทำไมผมคิดว่าเป็น2เส้นนี้ก็คือลงมาไม่เยอะหรอกนะครับแล้วก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้ตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสถิตินะคือ2ปีไม่คิดว่าจะลงมาขนาดตีส้มขนาดนี้ไม่น่านะครับเดี๋ยวสาเหตุที่เราคิดว่าไม่ลงมาขนาดนั้นเพราะเนี่ยรูปต่อไปรูปต่อไปรูปนี้ครับรูปต่อไปเพราะรับรู้ไปแล้วนี่กลายว่าคุณต้นกดนะเนี่ยผมอธิบายเอาคุณต้นอธิบายบ้างรับรู้ไปแล้วคือเส้นสีส้มคืออะไรเส้นสีส้มคือวิกก็คืออะไรค่าความเสี่ยงดัชนีความผันผวนนะครับมันก็ความเสี่ยงนะดัชนีความกังวลดีกว่าดัชนีความกังวลของนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาครับผมจริงๆคุณต้นรูปนี้ชัดมากเลยนะคืออันนี้ลงอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ลงอ๋อถ้ากังวลมากก็ลงแต่จริงๆกังวลน้อยก็ขึ้นมันก็ไม่ต้องมีกราฟก็ได้รู้แต่ว่าให้มาดูว่าเป็นคือรูปนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ว่ากังวลมากขึ้นหุ้นลงกังวลน้อยลงหุ้นขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่ที่ต้องการให้ดูคือความกังวลเนี่ยมันพุ่งขึ้นอ๋อก่อนนั่นเองก่อนคือกองกำลังในช่วงเดือนปลายสิงหาถึงต้นกันยามันพุ่งขึ้นแล้วมันก็ลงมาแล้วมันก็ยังหุ้นก็เลยตกอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็ยังไม่ตกลงมาตรงนี้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ที่มันขึ้นไปเพราะว่าความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแสดงว่ามีนักลงทุนที่ขายหุ้นออกมาเพราะว่าวิกซ์อินเด็กซ์มันขึ้นก็เพราะว่าเขามีกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วบางส่วนผมถึงบอกว่ารูปมันน่าจะเหมือนสีไอ้สีเขียวก็ใช่สีเทาสีเขียวสีเทามากกว่าสีส้มว่าจะลงไปสักประมาณสักสองถ้าไหนเจ็ดสัปดาห์ก็ไม่ถึง2เดือนดีประมาณเดือนครึ่งแต่ดีไม่ดีรอบนี้อาจจะลงไปไม่ลงไปผมว่าไม่ถึงไม่ถึงอ่ะมันเหมือนเมื่อก่อนเงินไม่ค่อยมีใช่เงินทั้งโลกมันมีแล้วสภาพคล่องโลกมันเยอะแล้วรอบนี้เป็นรอบที่ส่งสัญญาณนานการขึ้นดอกเบี้ยนานที่สุดคือเมื่อก่อนมันผ่านไปไม่เท่าไหร่ก็โชะเลยนานมากส่งสัญญาณกันแบบโอ้โหส่งกันแบบข้ามปีอ่ะระยะยาวระยะยาวนี่เมื่อกี้เราคุยระยะสั้นว่าเดี๋ยวมันคงลงแป๊บเดียวระยะยาวระยะยาวกันดีกว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นดาวโจนส์นะ S&P ก็คือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ในรูปนี้เราเคยเอามาให้ดูละหุ้นดอกเบี้ยขึ้นเส้นสีส้มดอกเบี้ยอเมริกาขึ้นคุณขึ้นต่อนะคือตอนลงนี่เพื่อลงหุ้นลงนี่ทำไปนะฮะแต่ตอนที่ประกาศขึ้นก็ลงนิดนึงแล้วก็ขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอดอกเบี้ยลงหุ้นก็ลงนะครับดอกเบี้ยตรงนี้ดอกเบี้ยขึ้นนะครับหุ้นก็ขึ้นต่อเพราะก็คือว่าดอกเบี้ยขึ้นแสดงว่าเศรษฐกิจดีใช่หุ้นก็ขึ้นก็เพราะฉะนั้นมองในแง่ของระยะยาวเนี่ยก็มองว่าหุ้นจะขึ้นแต่รูปนี้มันบอกอะไรอย่างนึงไหมคุณต้นระวังว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่เราเริ่มลงเนี่ยลงหุ้นจะลงมันขนาดนี้เลยเพราะนั้นผมชอบวัดอย่างเงี้ยจำไว้นะคุณต้นจำไว้นะท่านผู้ชมฮะดูไว้นะฮะดอกเบี้ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดไม่รู้เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะครับแต่คุณจะรู้ว่าดอกเบี้ยลงครั้งแรกเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอกเบี้ยลงครั้งแรกอย่าคิดว่ามันดีนะครับให้ขายเลยอ๋อมันจะขึ้นไง
มันจะขึ้นวันเดียว2วันแล้วก็ลงเพราะดอกเบี้ยลงครั้งแรกทุกคนโอ้กระตุ้นเศรษฐกิจมันจะดีมันจะดีดูที่ผ่านมาเลยดอกเบี้ยลงหุ้นลงทันทีเลยเพราะนั้นดอกเบี้ยลงครั้งแรกหุ้นมันยังแบบอ๋อว่ายังขายทันเว้ยเนี่ยอย่างเงี้ยยังขายทันเว้ยมันจะช้าเดี๋ยวมันก็รีบาวเดี๋ยวมันก็รีบาวยังขายทันเว้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยสูงสุดตรงไหนไม่รู้แต่ดอกเบี้ยลงครั้งแรกเนี่ยคุณรู้แล้วประมาณที่คิดว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่สูงสุดเนี่ยเราประมาณได้มั้ยว่าเท่าไหร่4% ก็เกิดขึ้นในปี2018ก็ระวังไว้แล้วกันก็อันยาวเกินไปฮะท่านผู้ชมท่านรายการเราอาจจะเปลี่ยนชื่อรายการหรือไม่ก็มาเปลี่ยนพิธีกรแต่ว่าก็เดาก็จำไว้หน่อยแล้วกันแต่มันยาวฮะช่วงในระยะตรงนี้เราก็ยังคิดว่าหุ้นยังมีโอกาสที่จะไปได้ต่อแหละนะครับอันนี้คือปัจจัยต่างประเทศในประเทศในเรื่องของเฟดในประเทศเมื่อกี้ที่บอกไปอาทิตย์หน้าก็คงจะมีการคุยเรื่องนี้กันเยอะแต่เรื่องนี้ตัวเล็กนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกนิดนึงว่าคนคงค่อยๆพูดนะครับยังไม่ได้พูดทีเดียวทั้งเหมาทั้งหมดเลยก็มาทีละสเต็ปไปแต่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้การลงทุนของภาคเอกชนไม่มาก็เพราะว่าการลงทุนของภาครัฐเนี่ยไม่มาผมกล่าวสรุปตรงนี้ง่ายๆแล้วกันนะครับว่าผมก็แบ่งว่านี่คือที่ผ่านไปแล้วตรงนี้เลยมั้ยเนี่ยที่ผ่านไปแล้วโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในครึ่งปีแรกคือ 20,000 กว่าล้านโครงการแรกปี58โครงการต่อเนื่องคือเกิดขึ้นจากปีที่แล้วแล้วก็ไล่มาถึงปีนี้อีก 91,000 รวมแล้วเนี่ยก็เป็นงบ100,000นี่เฉพาะในส่วนที่ทําจริงๆไม่ใช่ส่วนที่ประมูลนะประมูลไปแล้วแล้วมาสร้างจริงๆประมาณ 100,000 ล้านเหมือนกันนี่คือสําเร็จจ่ายเงินนี่คือจ่ายเงินทำสำเร็จมีคงมูลค่าโครงการพูดง่ายคือสร้างเสาสร้างต้นที่แล้วว่ายังไม่ได้ทำรางนะทำรางทำไปอีกปีนึงอะไรเงี้ยก็จะเลื่อนถัดมาครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะมีงานที่เป็นโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นมา20,000 กว่าล้านมีโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับหรือว่าครึ่งปีแรกครึ่งปีแรก70,000 กว่าล้านแล้วก็มูลค่ารวมทั้งหมดก็ประมาณ100,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ถึง 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับนี่คือของครึ่งปีหลังคือปีครึ่งปีแรกของปีหน้าที่จะมีเข้ามานะครับก็คือโครงการใหม่ๆอีกประมาณ 25,000-30,000 ล้านที่สร้างจริงๆนะครับต้องบอกในตรงนี้ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่สร้างจริงๆแล้วก็เป็นงานที่ต่อเนื่องมาอีก100,000 กว่าล้านรวมแล้วก็เพิ่มเป็น150,000บวกมันขึ้นมาอีก 30% เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเพราะนั้นสังเกตไหมครับว่าโมเมนตัมของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เกิดขึ้นจริงนะไม่ใช่ประมูลนะเพราะประมูลคงเยอะกว่านี้เยอะไอ้ประมูลล้านๆเลยประมูลนี่เยอะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะมีรถไฟฟ้า3สีคือสายสีส้มสายสีชมพูนะครับสายสีเขียวที่จะค่อยๆไล่ประมูลออกมาซึ่งการประมูลเนี่ยมันจะเยอะแน่ๆสมมุติเหลืองชมพูเหลืองแล้วก็ส้มนะครับสีโทนสีกันคล้ายเคียงกันเลยเนาะชมพูส้มหวานๆนี่กันเลยนะครับผมทั้งหมดเนี้ยจะเยอะกว่ามูลค่าตรงนี้ที่เราคุยกันแต่มูลค่าพวกนี้คือมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างจริงจริงๆนะครับซึ่งปีนี้มันก็คือประมาณสัก 500,000 กว่าล้านนะที่บอกว่าจะมีประมูลแล้วก็คือปีหน้าก็คือเป็นล้านประมูลล้านๆอันนี้ที่เอาคนตัวเลขกันเพราะเราเคยเอาตัวเลขนั้นมาให้ดูใช่แล้วนี่คือตัวเลขที่เป็นการสร้างจริงๆสร้างจริงเพราะว่าการแล้วมีความเสร็จของงานไปเรียบร้อยแล้วใช่เพราะประมูลเสร็จบางทีต้องสร้าง3ปีเนี่ยคุณต้นคุณต้นดูดิสายสีม่วงอะสร้างมานานป่ะอ๋อยังไม่ได้บ้านผมด้วยรถติดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้คือเรียบร้อยหมดแล้วเหลือรอแค่เพียงแค่วิ่งแค่เองเราทดสอบวิ่งเนี่ยเป็นปีเราทดสอบวิ่งทำไมต้องสอบนานขนาดนั้นก็เขาต้องการความมั่นใจคุณต้นก็ต้องใช้เวลานอนนานหน่อยแต่สายสีม่วงสัปดาห์หน้าลืมพูดไปผมได้ข้อมูลมาใหม่เส้นสายสีชมพูที่จะประมูลปีหน้าเนี่ยเชื่อไหมคุณต้นสายสีม่วงเนี่ยว่ายาวแล้วที่ทำเนี่ยยาวๆแล้วสีชมพูเนี่ยยาวกว่าโอ้ยาวจากบ้านผมเหมือนกันนะแคร์ไลน์เหมือนกันยาวเลยเขาบอกว่ายาวกว่าเส้นสีม่วงนั่นแคร์ไลน์ไปแล้วโอ้โหยาวไปรามินทาใช่ไหมจริงเหรออย่างแจ้งวัฒนะรามินทาเนี่ยไปยาวถึงมีนบุรีเลยแล้วมันก็จะเป็นเส้นที่อยู่บนดินด้วยคุณต้นอยู่บนดินก็คือต้องใช้เสามหาศาลนั่นคือที่มาของหุ้นแนะนำเราต่อไปสัปดาห์หน้านะครับโดยภาพรวมก็คือว่าระวังบ้างเกินพันสี่ก็เพราะว่าโดยเฉพาะช่วงของใกล้ๆมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเทคบ้างแต่คุณแนะนำคุณแนะนำไปแล้วก็จะเป็นหุ้นที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วล่ะนะครับหุ้นตัวเล็กได้ประโยชน์จากเรื่องของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเผอิญเรื่องของรถไฟฟ้าที่เราคุยเมื่อกี้นี้ทำอาชีพอะไรไพลอนไพลอนทำอาชีพอะไรผมว่าคนบอกเฮ้ยหุ้นอะไรไม่เคยได้ยินเอาคนไม่รู้ไงจริงป่ะทำอาชีพอะไรไพลอนเป็นบริษัทในคุณเคยรู้จักแต่ไอทีดีชอปันช่างนะสเตย์คอนไพลอนทำเอางี้ผมไม่จริงๆไพลอนเนี่ยทำเสาเข็มเจาะซึ่งแน่นอนได้ประโยชน์จากเรื่องของรถไฟฟ้า
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าหลังๆเนี่ยจะเป็นรถไฟบนดินด้วยคุณต้นนะครับบนดินด้วยซึ่งบนดินเนี่ยจะใช้เสาเจาะงานประมูลเยอะมากเส้นสีม่วงเส้นเดียวเนี่ยผู้บริหารก็บอกว่าก็แทบจะทำกันไม่ทันอยู่แล้วนี่เส้นสีชมพูนะที่บอกว่ายาวกว่าสีม่วงอีกไม่แค่สายเดียวนะฮะแล้วมีอีก2สายที่จะเกิดขึ้นก็บนดินกันเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นตัวไพลอนเองได้ประโยชน์อีกยาวครับในเรื่องของเสาเข็มเรื่องรถไฟฟ้านี่คือยาวๆแต่สั้นๆก็คือว่าเขาเพิ่งรับงาน7โครงการประมาณสัก180ล้าน180ล้านสำหรับเขานี่คือเยอะนะใช่ถูกเพราะทั้งหมดทั้งของเขานี่คือพันล้านกันคือทั้งพอร์ตนี่พันล้านนะตอนนี้ได้180ล้านแล้วก็มีคำถามขึ้นมาต้นว่าทำไมไม่เลือก CK ITD สเตคอนเพราะว่าเขาประมูลงานได้ต้องเป็นหลายๆหมื่นล้านทำไมมาเลือกไพลอนซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆทำเสาก็ต้องบอกว่าคนแรกเลยหนึ่งเขาได้ต้นน้ำได้คนแรกเลยคือคุณจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องมาพึ่งไพลอนเขาต้องเจาะเขาจริงๆเราเคยแนะนำซิฟโฟไปก่อนแต่เรื่องมาไพลอนเพราะว่าอย่างนึงคืออัตรากำไรขั้นต้นสูงมากต้น 25% นะจริงเหรอเออโอ้โหปกติแล้วตัวรับเหมาก่อสร้างนี่ 10% ก็โอ้โหหรูแล้วตอนนั้นก็คือ ROE ที่คุณ VI ก็ชอบอ่ะ 30% นะ ROE 30% ยังไม่ตะลึงเท่ากับ ROA คุณต้น Return on Equity บอก 30% Return on Asset เนี่ย 20% ผมบอกตามตรงนะครับROA 20% นี่หาไม่ได้ง่ายๆในตลาดหุ้นนะแล้วปันผล 4% ปันผล 4% แสดงว่ามันบ่งบอกอะไรครับมัน Growth Stock ปันผลเยอะด้วยซึ่งปกติ Growth Stock จะปันผลไม่ดีถูกต้องนั่นแสดงว่ามัน Under Value ไงมัน Under Value แล้วมีเงินสดในมือนี่เกือบ500ล้านใช่พร้อมเลยพร้อมเงินสดมีพร้อมที่จะลงทุนในอนาคตเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวนะครับสัปดาห์นี้เป็นไพลอน 13.5 ก็เลือกไพลอนสำหรับสัปดาห์หน้าเป็นหุ้นอยู่ในธีมของการก่อสร้างเวลาสร้างพื้นฐานเวลาหมดเวลาเร็วจริงๆเร็วจริงๆนะครับเช่นเดิมก่อนจบรายการนะครับถ้าอยากจะติชมรายการเราผ่าน Twitter นะครับ @kuhu ครับ @khuhu แล้วก็ Facebook นะครับเพิ่มพบสงเคราะห์ของผมก็กวีชูกิจเกษมครับครับผมก่อนจบเหมือนเดิมนะครับขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ